าใหม่กันซะเยอะนะครับสำหรับทีมแซบยูไนเต็ดเจอกับฮันเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นดังดาแบบรุ่นกลางๆครับมีคุณสเตฟานด้วยนะฮันเตอร์เนี่ยแต่วันนี้ยังไม่มานะเอาละครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับฮันเตอร์ยูไนเต็ดกับแซบยูไนเต็ดนะครับฮันเตอร์นี่ก็นำทีมมาโดยพี่แมทธิวครับแมทธิวดีนนี่ครับสีสันกองเชียร์ปฏิโทษจะไม่มาดูกันได้ยังไงครับเนี่ยพระเจ้าช่วยเอาครับมาตามกันต่อครับคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับกับ Air Asia Thailand Super Star League 2012ครับก็พวกเรายังแรงดีอยู่นะครับวันนี้คึกเนี่ยฟ้าสดใสครับเออตอนแรกเหมือนฝนจะตกแถวนี้นะแต่ไม่ตกละแซบอยู่ในเต็ดครับหมายเลข10เนี่ยเป็นดายสลาวุธตันนิมิตกุลเป็นตัวจี๊ดของทีมเลยโดนดักเอาไว้ได้ครับไปแล้วครับลุยเข้าไปครับฮันเตอร์จะตะลุยไปไม่ผ่านครับมายังได้ยิงครับโอ้ยิงพลาดออกไปครับบาสครับธนกิจมณีวันนี่ฮะบาสครับปักชื่อว่าบาสอะไรนะบาสซูเหรอบาสซูบาสซูบาสธนกิจมณีวันเพื่อฮะเพื่ออะไรให้ชื่อบาสซูก็เหมือนโทนยังเป็นโทนคุงเลยอ๋อมีฉายาเขามีฉายาเขานี่ครับหมายเลข3นี่ลุยเข้ามาแล้วยิงโอ้ยไม่เข้าครับลุยมาแล้วยิงได้มันดีเหลือเกินครับเบอร์3ครับเหมครับเหมมวัฒน์นิตยางรถครับโอ้ไม่รู้แกไปคึกที่ไหนมาครับนี่ฮะแต่บอลได้กลางสนามแล้วลากไปเองแล้วยิงไกลเลยครับคุณเหมลากจี้มาแล้วก็ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแดงขี่พายุทะลุฟ้าครับโอ้มีป้ายไฟด้วยมีป้ายไฟด้วยครับแซบอยู่ในเต็ดไม่ธรรมดาดาราวัยรุ่นทั้งนั้นไงดาราวัยรุ่นเยอะยิงครับจังหวะนี้เปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านครับเป็นทางด้านปอนวัชรินทร์พึ่งสุขครับจะเป็นดาราหน้าใสนะครับพวกเราก็หน้าใสเหมือนกันใสปิ้งใสหัวไปอะครับอ๋อครับครับนี่ฮะมานั่งสำรองนี่ศีรษะกุนโกโดนั่นคุณมาโก้มาเลอร์ครับเป็นพี่ชายใช่ไหมพี่ชายของมาริโอมาเลอร์หล่อทั้งคู่เลยนะครับถ้าคุณหน้าตายอย่างมาริโอมาเลอร์เป็นไงครับก็น่าจะตายตั้งแต่ม.4เป็นอะไรครับเป็นเอดไม่ต้องสืบแน่นอนขึ้นม .1 เมื่อไหร่จะเรียบร้อยเอาเป็นตัวอย่างไว้ดีตั้งใจเรียนหนังสือหนังหากันเด็กๆเอาแซบยูไนเต็ดครับจะได้ฟรีคิกคุณผมชอบให้คุณฆ่าตัวตายออกกันคุณโยนมาทำไมคุณได้ครับน้องได้สลาวุธจะเตะเข้าไปยิงเลยได้โอ้โหข้ามคานออกไปได้นี่ก็สวมเบอร์10เลยนะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เทคนิคพรสวรรค์นี่เยอะเลยโอ้โหจำผิดได้เหรอพิตตี้สิไม่น่าถามเออโยนไปให้มันตบครับนี่เล่นตัวเองไปหลายดอกแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยครับคุณหลงกลผมแบบไม่รู้ตัวอะไรครับไหลอะไรไปไอ้นี่มันก็เป็นคนลั่นเร็วปากไวปากไวไงไม่ทันคิดลั่นป้างป้างป้างออกมาเออทันธนากรครับเอาจังหวะนี้ครับลุยเข้ามาบ้างครับแซบอยู่ในเต็ดลุยเข้ามาทางขวาโอ้จับบอลมันจับบอลไม่นิ่งครับจับบอลลั่นไปครับปอนวชรินทร์พึ่งสุขเลยไม่ได้ยิงครับโอ้เพื่อที่วิ่งเติมมาแล้วครับน่าเสียดายน่าเสียดายบ้านดีเลยบ้านดีนี่ฮะจังหวะที่เพื่อนแทงมาให้ปอนเนี่ยครับแล้วมีอีกคนนะฮะซ้ายเนี่ยวิ่งประคองปอนเนี่ยจับบอลไม่อยู่เนี่ยครับน่าเสียดายครับไม่งั้นเปิดกลับให้เพื่อนชาร์จได้เลยครับยังดูแกร่งกันพอสมควรนะครับเกมผ่านมาประมาณ5นาที6นาทีครับแซบกับฮันเตอร์นี่ฮะกองเชียร์ของนี่พี่ต๊อกสุภกรนี่ครับเมากับนิกกี้มาแล้วนะครับเมากับนิกกี้มาแล้วพี่ต๊อกสุภกรโอ้จังหวะนี้เอายิงเข้าไปเลยครับฮันเตอร์โอ้โหตัดมาที่กัปตันทีมของแซบแป๊บเดียวก็พี่ต๊อกสุภกรก็มาแล้วตัดมานี่ครับเจอบาสตู้ครับโอ้บาสสู้ยิงบาสหรือว่าบาสครับยิงให้กับทางฮันเตอร์อยู่ในแต่น้ำดูก็โอ้โหยิงยิงมุมมันแทบจะไม่เหลือแล้วน่ะต้องบอกว่ายิงดีมากครับอย่างที่คุณแจ็คบอกมุมมันจะไม่เหลืออยู่แล้วครับเสาแรกเขายิงยัดเข้าไปครับบาส
ยิงมันจริงๆครับโอ้โหบาสครับบาสธนกฤตมณีวันครับโอ้แต่ยังมีเวลาอีกเยอะครับให้ทราบยูไนเต็ดได้แก้ตัวครับเวลาเพิ่งเริ่มมาได้ยิงทันทีครับข้ามคานออกไปนี่เป็นคริสคูนี่ครับไม่ใช่จอร์ดนะครับคริสนะครับครับถ้าจอร์ดคูนี่ต้องระดับโลกครับครับอันนี้เป็นแค่คริสคูนี่ครับผมยาวไปยาวไปครับเพื่อนบอกให้ยาวไปวางยาวจริงครับผู้รักษาประตูของฮันเตอร์แล้วมองโอ้โหเกือบได้ครับผู้รักษาประตูของฮันเตอร์นี่เป็นป๊อปจินนะจอมขันเงินนะฮะนี่ก็ฝีมือดีนะครับป๊อปจินนะจังหวะนี้ครับต้องเตะเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนคือพอฮันแซบเดินไปบุกเขาแล้วจังหวะความแน่นอนไม่ค่อยแน่นอนครับสู้ทางฮันเตอร์ซึ่งจังหวะอาจจะช้านะเพราะบอลผู้ใหญ่บอลเด็กเนี่ยเขาจะเล่นกันเร็วมากจังหวะมันเร็วคือบางครั้งเนี่ยเร็วจนมันไปเร่งจังหวะการออกบอลของตัวเองความแม่นยำมันเลยลดลงคือบางทีความเด็กกว่าของทีมแซบเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสียเหมือนกันนะคุณโทมเพราะว่าจังหวะการตัดสินใจครับหรือว่าความกดดันในเกมเนี่ยบางทีน้องๆก็อาจจะมีพลาดได้เหมือนกันใช่ครับคือไปเร่งมากเกินไปก็ไม่ดียิงไปติดบล็อกครับจังหวะนี้พี่โมดปราโมทแสงสอนลงมาแล้วหมายเลข24ม่อนกับไม้ครับในโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนี่ครับไต่อัดเข้าไปครับพี่โมดปราโมทแสงสอนก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาดีขึ้นเยอะนะฮะคือเล่นบ่อยๆกีฬาเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเราทำบ่อยๆมันจะเก่งขึ้นโอ้โหนี่ครับได้ยิงไกลข้ามขาติดเซฟป๊อปจินนาครับโอ้ได้ทดลองยิงครับทางด้านของคริสคูนี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะที่คริสคูนี่ยิงเนี่ยป๊อปจินนาต้องปัดต้องเซฟคนยิงก็ยิงดีละแต่ว่าคนเซฟยังทำได้ดีครับได้บอลแล้วก็พามาเองครับหมายเลข2ของฮันเตอร์เป็นทางด้านของเดี่ยวชูพงษ์นะหมายเลข2เนี่ยครับจากภาพยนตร์เลือกเกิดมาลุยครับเดี่ยวชูพงษ์จังหวะนี้โอ้สวัสดีภรรยาพี่ต๊อกด้วยนะครับครับอ๋อฮะโอ้มาเชียร์พี่ต๊อกด้วยครับพี่ต๊อกวันนี้มาเชียร์ด้วยแต่พี่ต๊อกยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวพี่ต๊อกจะกำลังอาจจะยังไม่ได้อาจจะต้องรอลงครึ่งหลังนี่ครับพี่แมทธิวดีนครับยืนคุมหลังอยู่ฮะคุณแมทธิววันนี้แฟนสาวพี่แมทธิวนี่ไม่ได้มานะวันนี้คุณลีเดียไม่มาคุณลีเดียไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนมานะนี่ครับคุณแสงปฏิวัติเรืองศรีผู้จัดการทีมของทางแซบยูไนเต็ดมาให้กำลังใจลูกทีมทุกนัดครับยิงโอ้ข้ามคานออกไปจังหวะนี้ครับลูกยิงของทางแซบยูไนเต็ดคือเพราะจริงๆอะแซบมีโอกาสลุ้นมีโอกาสยิงมากกว่าทางด้านฮันเตอร์นะครับนี่โค้ดหมูของทางฮันเตอร์ยูไนเต็ดครับโค้ดหมูนะฮะคุณยันยงทองประยูนเปิดมาจังหวะนี้มาหม่งไม่โดนไม่เต็มอีกครับน่าเสียดายครับเป็นพีทครับนัดดนัยไทยวานิชครับหม่งเต็มๆแต่ว่าดูฮะจังหวะขึ้นหม่งของพีทเนี่ยโดนมากดดันนะหม่งเต็มหัวก็จริงครับแต่สะบัดผิดเหลี่ยมครับโอ้โหได้ยิงครับฮันเตอร์โอ้แล้วยิงว่าพี่เฟิร์สครับคุณเฟิร์สฟอร์มูล่าครับจังหวะยิงเนี่ยก็โดนกดดันโดยพีทนั่นแหละครับโอ้แล้วก็ลงพื้นมาไม่ดีครับเจ็บเล็กน้อยนี่ฮะฟิตตี้ยังอยู่ครับอยู่กันครบเอและเสื้อชมพูนั่นใครนั่งอันนี้เหรอไม่ใช่ดินี่กองเชียร์ชอบคนนี้เหรอเออไม่ไหวหรอกมั้งเออย่างอ๋อนี่คิดจะยองกาลอมเบอร์มารอรับดานี่มั้งเหรอยังอยู่แล้วครับกาลอมเบอร์นี่เบอร์9ของทางแซบยูไนเต็ดที่เป็นปอนวัชรินทร์พึ่งสุขนี่ก็เป็นตัวจี๊ดของทีมคือเด็กๆหลายๆคนเล่นบอลความเร็วดีมากทักษะไปกับบอลเนี่ยได้ดีนะโอ้โหแต่จังหวะความเก่ายังบางทียังขาดอยู่ต้องลุยกันต่อนะแซบยูไนเต็ดนี่กุนซือเป็นคุณณรงค์ศักดิ์คงแก้วก็ต้องช่วยกันปรับแก้ไปครึ่งทางแล้วนะครับของครึ่งเวลาแรกครับฮันเตอร์ยังนำแซบอยู่1ประตูต่อ0
วันนี้ฮันเตอร์ไม่มีคุณสเตฟานด้วยนะครับรวมถึงคุณบวยเชษฐวุฒินี่ก็ไม่ได้มานี่เมาส์ BOY เมาส์วง BOY แล้วหรอนี่บรรดากองเชียร์กิติมศักดิ์ครับนี่ฮะต้องมากับเมาส์แน่สวยทุกคนเอามีหาวแล้วก็หลบฉากไว้หรือว่ากล้องถ่ายอยู่พวกนี้เขาจะเป็นเห็นไหมเขารู้มุมกล้องนะรู้มุมกล้องคนสวยๆเขาจะไม่ทำอะไรพลาดผิดพลาดต่อหน้าพวกเราผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทฤษฎีความเชื่อที่ว่าคนสวยทำอะไรก็ดีใช่คนสวยทำอะไรไม่ผิดหรอครับเอาแล้วตัดไปทีเอายิงเข้าไปเลยครับมาสู้อีกแล้วครับยิงให้กับฮันเตอร์นำ 2-0 เนี่ยแซบมาบุกเขาอยู่ดีๆนี่ครับดูนะครับแซบบุกเขาอยู่ดีๆลุยมาทางด้านฮันเตอร์ดูครับจังหวะเล่นกันง่ายๆดูฮะแมทธิวดีนครับได้บอลแล้วนี่ครับทุ่มไกลเข้ามาครับบาตูครับโอ้โหต้องยอมรับเลยครับลูกยิงลูกนี้สวยสดหยดย้อยจริงๆครับโมเอี้ยวตัววันเล่เข้าไปเลยครับลูกนี้งามมากครับลูกยิงของบาสลูกนี้สุดยอดครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นลูกยิงฟอลโล่วอเตอร์นะครับตามน้ำครับผมโหนี่ยิงแบบพวกบอลมืออาชีพเลยนะครับโอ้แมทธิวทุ่มมาปั๊บแกโดนแกหันหลังให้กับประตูแล้วโดนบังโดนพิงอยู่ด้วยครับแต่เอี้ยวตัวบิดแล้วยิงเข้าไปได้นี่ไม่ธรรมดาแหมแซบอยู่ในเต็ดครับบุกเขาอยู่ดีๆครับนี่โดนโต้กลับไป2ลูกนี่โดน2ลูกเลยครับเอามาอีกแล้วครับฮันเตอร์คือเราถ้าเปิดหน้าแรกกันอย่างนี้นะคุณแจ็คครับผมว่าเดี๋ยวมีอีกครับต้องมีแล้วครับเกมมันเปิดแล้วครับเปิดหน้าแรกก็ดูฮะแล้วเนี่ยบอลเด็กดูนะครับบอลวัยรุ่นเขาใจถึงเขาไม่สนใจไม่ฟังอีลาใครลงเขาสวนอย่างเดียวหน้าหมายเลข7นะครับเป็นป๊อปนะเออเคาะอะไรทักหนาครับเนี่ยเอาเป็นท็อปนะแกกองเชียร์ก็มีความสุขโอ้แต่ดูแล้วหน้าโหดไม่ยุ่งดีกว่าอย่าไปยุ่งกับแกนะครับแกอาจจะหงุดหงิดอยู่ด้วยโอ้โหจังหวะนี้ยิงครับแซบแต่ว่าป๊อปจินนะคว้าไว้ได้สวยแล้วป๊อปคว้างยาวไปเลยนี่เกมเคาน์เตอร์แอทแทคของฮันเตอร์นี่เขาเล่นกันดีดูจังหวะนี้ฮะที่ได้ม้วนตัวยิงเกือบเสียบเสานะครับมายิงได้ดีแล้วครับทางด้านของปอนวัชรินทร์พึ่งสุขแต่ว่าคนเซฟได้ดีจินนะนะครับอ้าวมาโก้เมาเลอร์มาแล้วฮะลงมาแล้วนะครับหมายเลข24รูปร่างดีมากนะครับมาโก้มาเลอร์เนี่ยพี่ชายของมาริโอนะครับก็เป็นนายแบบเหมือนกันครับส่วนทางฮันเตอร์ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนบ้างครับนี่หมายเลข9ฮันเตอร์ที่ลงไปนี่เป็นเขตธาราเขตเพชรสุขใสคือฮันเตอร์เนี่ยแกนหลักเหมือนจะเป็นพี่แมทธิวนะครับนี่พี่วิทย์รับพี่วิทย์ไฮเปอร์กับพี่เฟิร์สยังอยู่มานั่งสองคนเอ้าป๊อปจินนะจังหวะนี้ออกมาตัดบอลพลาดแต่ว่าแซบยังทำอะไรไม่ได้ครับพี่วิทย์ไฮเปอร์นี่ก็เป็นนักร้องที่ฝีเท้าดีนะครับโอ้เล่นฟุตบอลบ่อยมากที่สนามอ่ะครับใช่ครับ เอ้า 3-0 ไปแล้วครับฮันเตอร์โอ้โหทำไมแซ่บยูไนเต็ดเสียประตูง่ายอย่างนี้ครับเนี่ยโอ้คนยิงนี่ใครครับน่าจะเป็นเบอร์8ก็คือทางด้านของเอทัดกรอุดรพิมพ์มาดูฮะจังหวะนี้ครับบาสเนี่ยไล่บอลไปไล่บอลไปกับมาโก้นะครับแล้วบาสเนี่ยกระชากไปริมเส้นไม่ออกนะครับแล้วเปิดดูแล้วไม่ออกนะครับแล้วเปิดหนีผู้สาประตูมาโอ้โหโล่งๆคนเดียวเลยครับเบอร์9สิครับโอ้โหยิงเข้าไปครับคือแซ่บอย่างที่คุณโทนบอกครับเป็นทีมวัยรุ่นครับคือเล่นเนี่ยพอบุกก็บุกบดเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เห็นเลยครับคือหลุดแล้วหลุดเลยครับไม่เหลือกองหลังเลยครับเนี่ยฮะเขตธาราเขตเพชรสุขใสที่เพิ่งไปสำรองลงไปเนี่ยยิงประตูที่3นะฮะคือต้องไปนึกว่าบอลออกจังหวะที่ทางด้านของบ้านเนี่ยกระชากหนีมาโก้ไปโอ้โหยิงกระจอกแบบนั้นนี่ไม่ไหวเหมือนกันครับผู้รักษาประตูเซฟไม่ไหวเหมือนกันครับจูเนียร์หรือว่าปฐมทัศน์สุดประเสริฐบอกไม่ไหวครับโอ้วันนี้ฮันเตอร์มากันดีเหลือเกินนี่โค้ชหมูยันยงนี่ยิ้มแฉ่งเลยนะครับเล่นได้ถูกใจหมูมาก โอ้โหต้องหาทางกลับแล้วพอมันไม่มีทางเลือกพอแซบเดินหน้าใส่ปั๊บมันเปิดพื้นที่ข้างหลังเยอะมากเลยคุณแจ็คครับโอ้แล้วเกมโต้กลับของฮันเตอร์เขาดีจริงๆวันนี้แล้วในแนวรับของแซบเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังมีความสับสนกันอยู่นะครับในหลายๆจังหวะเนี่ยเราเห็นชัดเลยครับว่าพอหลุดแล้วหลุดเลยนะฮะไม่มีตัวคอยประคองไม่มีตัวคอยซ้อนเลยครับนั่นน่ะสิโดยเพราะลูกที่3นะฮะคือหลุดมาโก้ไปปั๊บนี่หลุดเลยนะ
กองหลังตัวห้อยตัวลิเบโร่เนี่ยไม่มีเลยครับตัวสุดท้ายไม่มีครับเอาละครับลุยไมคีครับแซบเด็กมันเฮ้าครับลุยต่อก็เอาโดนดักไปได้แล้วเอาแล้วก็งานเข้าแล้วโดนดักมาแล้วนานๆแล้วรอบได้รอบเป้าอีกแล้วจูเนียร์ต้องไปเซฟครับโอ้งานงอกอยู่ตลอดเวลาจะได้สวยเขาบ้างตักจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปอีกครับทางด้านของไดป๊อปจินนะออกบอลเร็วมาให้กับเขตครับเขตลากไปโอ้นี่โค้ดหมูยันยงนี่เอายังโง่นี่ยังใส่เลยนะนี่ขนาดทีมเราอยู่ 3-0 นะโค้ดหมูยันยงทองประยูนของฮันเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหนี่ยังฮึดอยู่เลยครับมาแล้วครับพี่ต๊อกครับถอดเสื้อแล้วครับไม่ไหวแล้วครับพี่ต๊อกสุภกิจทุพกรต๊อกสุภกรครับเอ้ยสุภกิจนะมาสุภต๊อกนะมาสุภกิจจีน่าใจครับเปลี่ยนแล้วครับเอาพี่ต๊อกสุภกรกิจสุวรรณครับพี่ต๊อกยังไม่ลงครับฮันเตอร์เปลี่ยนก่อนครับเอาเป็นคุณหนุ่มนะครับกัญชัยครับไม่ใช่ครับหนุ่มสุวินิจปัตจมวัฒน์ครับลงมาแทนลงไปเล่นบ้างครับผลงานของคุณหนุ่มนี่ก็จันดารานะครับนานมากแล้วนะคุณหนุ่มเนี่ยใช่ไอ้ที่รูปน้ำแข็งน่ะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานคุณหนุ่มเหมือนกันครับเสื้อลายนั่นก็คือภรรยาพี่ต๊อกนะครับนี่มาให้กำลังใจสามีสุธิรักษ์ด้วยคุณหนุ่มเนี่ยตอนที่แกเล่นจันดาราเนี่ยผมโอ้โหไปดู2รอบเลยครับชอบแกดูฉากไหนครับไอฉากลูกน้ำแข็งเลยครับไปแล้วครับลงไปแล้วครับพี่ต๊อกสุภกรกิจสุวรรณนี่คนนี้เราก็เห็นกันบ่อยๆในบอลดารานะครับครับก็เป็นตัวสีสันอีกตัวหนึ่งเลยครับพี่ต๊อกโอ้พี่ต๊อกนี่เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ครับคือหลังเข้าไปครับฮันเดอร์ดูความเก่าของฮันเตอร์นะบอลเขาไม่ได้ว่าจะบุกอย่างเดียวนะฮะคือเขาขึ้นไม่ได้เขาก็ไม่ขึ้นครับแล้วก็นี่ฮะแฟนภรรยาของพี่ต๊อกนะฮะก็ต้องมาคุมพฤติกรรมพิตีเยอะครับการนี้จะมาตีลังกาจะมาอะไรอีกหรือเปล่าครับโอ้โหเพิ่งแต่งงานกันหมาดๆด้วยใช่ครับ2สัปดาห์ที่แล้วนี่ครับกรรมการเนี่ยเวลาผู้ทำประตูได้บอลเดี๋ยวจะต้องคอยนับครับว่าต้องกี่วินาทีต้องปล่อยบอลแชมป์ครับทำไมแต่งเนื้อแต่งตัวรัดติ้วขนาดนั้นแหละครับแชมป์แชมป์เอสดีเอฟนะครับครับอ๋อครับอย่าไปยุ่งกับเขาฮะก็เดินผ่านบูธของเราไปสำหรับดาราที่เขาเล่นเสร็จแล้วเขาก็ไปอาบน้ำเสร็จก็เดินนะฮะมาพูดคุยกันนั่งกินข้าวกันนะฮะครับเดี๋ยวเราเสร็จเราก็ไปอาบน้ำนะครับครับเพราะอากาศมันอบอ้าวอากาศร้อนโอ้ยจังหวะนี้ได้ยิงเอทัดกรอุดรพิมพ์แล้วสุดท้ายโอ้หนุ่มมาชาร์จเข้าไปครับโอ้หนุ่มสุวินิจครับโอ้โหเริ่มจากลูกยิงของเอทัศกรอุดรพิมพ์ครับดูนะเอครับลากมาครับยิงปังจูเนียร์มอเจอลูกแฉลบครับแล้วบอลไปเข้าเท้าทั้งหนุ่มเน่งๆครับหนุ่มแปะจ่อๆไม่พลาดครับ4-0ไปแล้วโอ้เกมเหมือนจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแซ่บอยู่ให้เต็ดคือไม่ใช่ว่ารูปเกมไม่ดีนะครับเกมนี้เนี่ยโอ้ตอนนี้แซ่บแซดแล้วครับนี่อ้าวได้ประตูได้คืนมาบ้างครับเอามีขวัญแล้วก็ตั้งใจขึ้นมาหน่อยครับแซ่บเอาฮันเตอร์ก็ไปปล่อยเขาบ้างครับเกมมันได้สนุกดูครับได้ยังไงฮะจูเนียร์ครับประตูของทางแซ่บได้บอลแล้วเปิดยาวขึ้นมาโอ้เหมือนเอาเข้าไปเลยครับจูเนียร์ประตูยิงครับโอ้โหเหมือนลูกที่เดี่ยวเสกสรรนี่ยิงทางสารแหน่เลยครับแต่นี้ไม่มีตกพื้นเลยนะครับยิงข้ามหัวเข้าเอาต๊อกสุภกรยิงโอ้ยเอาแล้วครับมันแล้วฮะเอาเริ่มคึกเหมือนกันแรกเอาแซบอยู่ในเตะตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับหลังจากโดนไปหลายลูกครับแม่วันนี้มีผู้รักษาประตูทำประตูได้2คนเลยนะครับเนี่ยครับแล้วเกมวันนี้ยิงกันเยอะทุกคู่เลยนะคุณทนใช่ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าบอลมันครับจูเนียร์เอาบอลลงเหมือนติดใจครับใช้เท้าเปิดมาแต่จังหวะนี้โดนดักเอาไว้ได้ครับ
ฮันเตอร์นี่ผมดูไปที่มานั่งสำรองพวกเขานี่ตัวประเดี๋ยนเพียบเลยนะฮะพี่วิทย์ไฮเปอร์ยังไม่ได้ลงเลยนะครับพี่เฟิร์สก็พักบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ฮะเอาครับแซบมีหือมียิงเอาโอ้โหได้ลูกที่2ครับเอาเลยสิครับสนุกแล้วครับขายครึ่งแรกครับเอาโอ้แซบได้จากนี่ฮะได้ครับได้สกราวุฒิตันนิมิตกุลนี่ครับบอลเด็กมันสู้เด็กมันเฮาโอ้พอบอกว่าเกมจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกนี่แซบทนไม่ได้ครับยิงคืน2ลูกรวดเลยครับโอ้ลูกนี้ยิงฉลาดด้วยครับลูกนี้มันมีตัวบล็อกตัวกันกันอยู่นะมันยืนเบียดกันอยู่2คนระหว่างผู้เล่นของแซบกับฮันเตอร์ยิงฉีดยาแต่ยิงติดไซก้อยให้มันหนีตัวบังตัวบล็อกครับแล้วโอ้โหยิงแรงครับเอาสิครับไม่ยอมง่ายๆที่ถ้าได้อีกลูกนึงก่อนจบครึ่งแรกนี่มันแน่ครึ่งหลังโอ้โหลุยเข้ามาอีกแล้วนี่พอเอาพี่ต๊อกสุภกิจลงไปต๊อกก่อนมันจะไปต๊อกสุภกิจอะไรต๊อกสุภกรลงไปกันมาใจอะไรกับสุภกิจครับไปแม่ชอบพี่แมนไงชอบพี่แมนกับพี่ต๊อกรวมกันแล้วเป็นพี่แมนสุภกิจดิต๊อกต้องสุภกรแมนสุภกิจต๊อกสุภกรส่วนแมนกาลินก็ตอนนี้ดูเบอร์โทรศัพท์แม่นมากนะฮะแม่นนะก็ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเพิ่งเรียนไปตำราเดียวเล่มเดียวครับส่วนแมนกาลินเขาจบประสิทธิ์ตำราเลยครับดาราอีกคนนึงที่ดูเบอร์โทรศัพท์แม่นมากก็คือคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับนี่ดูให้คุณมาแล้วนี่ใช่ครับเอาครับจังหวะนี้ครับฮันเตอร์ยังไงครับโอ้นำเขาดีๆ 4-0 มาโดนไล่มา 4-2เอาเกมไม่ได้เด็กมันห้าวต้องยิงซ้ำแต่ว่าติดบล็อกครับยิงอีกทีไตอัดกันมาอีกทีโอ้โหนี่แฟนพี่ต๊อกครับให้กำลังใจตะโกนนี่ครับตะโกนเชียร์แซบครับโอ้เชียร์ทีมพี่ต๊อกเลยฮะครับแซบครับเชียร์พี่ต๊อกใหญ่เลยครับน่ารักมากครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากพี่ต๊อกสุภกรและแฟนนี่ลูกชายพี่แสงปฏิวัติผู้จัดการทีมแซ่เอาแซ่ลุยมาทางซ้ายเอาเลยครับยิงโอ้ยข้ามคานครับมานี่เล่นเกมตามจังหวะคองเชียร์แล้วผู้ตัดสินปอนด์วินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับคู่นี้แม่เกมเหมือนจะจบแล้วนะครับฮันเตอร์นำไปก่อน 4-0 แต่ว่าแซบครับมาได้ประตูตีคืน2ประตูครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ4นะครับครับนะช่วงนี้เราต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีครับที่ทำให้มีการแข่งขันฟุตบอลรายการดีๆแบบนี้ครับแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ยามาฮ่ายูโรคัสตาร์ดเค้กเมืองไทยประกันภัยสสส.โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลคาแพนเดียโดล่าแคปป้าลอตโต้สนามซูเปอร์คิกเอ็มคอร์ดวันสปอร์ตโซไซตี้และลักซ์แซทเทอร์ไลท์ครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวมาดูเกมครึ่งหลังระหว่างแซบยูไนเต็ดกับทางด้านฮันเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อครับ